สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นสกู๊ปพิเศษของเลสเตอร์8นักเตะตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาที่เลสเตอร์ควรจะซื้อมาร่วมทัพฤดูกาลหน้าหากอยากจะรุ้นพื้นที่ UCL และยูโรปต่อนะครับมีใครที่น่าสนใจกันบ้างมาวิเคราะห์มาดูกันนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาก็ไลค์แช์นะคนละหนึ่งไลค์ like, หนึ่งแชร์เป็นกำลงังใจ และหากคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมมองว่าคนไหนควรจะเข้ามาร่วมทัพเลสเตอร์เข้ามาแล้วจะเข้าแผนของแบรนดอลโรเจอร์คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับไฮไลท์แชร์ให้ผมขอบคุณมากๆนะมาเริ่มกันเลยนะครับก็คือหลักๆเลยตั้งแต่กลับมาจากโควิดเนี่ยทางเรสเตอร์มีปัญหาเรื่องตำแหน่งปีกมากๆเพราะว่าปีกเนี่ยสร้างสารโอกาสให้กองหน้าก็ไม่ได้หาโอกาสยิงเองก็ไม่ดี แล้วก็ค่อนข้างมีปัญหาในเกมลุกสุดๆ,ๆนะครับโดยเฉพาะฮาวิบานนะครับอายุเซเปเรสี่ก็ยังยังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้ส่วนทางเดเมรไลเกนี่ยังขึ้นข,นขนลงๆอยู่มาร์คออเบตันเนี่ยก็ไม่ใช่สเปคที่แผนลอจเจอร์ชอบนะครับก็คือสเปคของแผนเบนนร์ลอจเจอร์เนี่ยจะเป็นปีกที่มีความคล่องแคล่วว่องไวเอาตัวรอดเก่ง สร้างสารรค์โอกาสต่อบอลเชื่อมบอลกับกองกลางและกลองหน้าได้ดีนะครับคือมีความคิดสร้างสารรค์เอาตัวรอดเก่งมีความสามารถเฉพาะตัวสูงอะง่ายๆเลยครับว่าเนี่ยสำคัญมากๆเป็น,นกลไกเกมลุกของแพร์ลอตเจอร์ในอดีตตอนที่อยู่ลิเวอร์พูลนะครับก็คือมีอีเบ้คูดินโยเมื่อก่อนเล่นปีกซ้ายนะก่อนที่จะมาเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางแล้วก็เป็นตัวลุกนะครับแล้วก็โดนไล่ออก แล้วก็ลลท์ิมสเตอร์ลิงนะครับเมื่อก่อนเล่นเป็นปีกขวาแล้วก็ขยับไปเล่นปีกซ้ายได้คูดิโน่เนี่ยเล่นปีกซ้ายปีกขวาได้เพราะง้นสเปค2-3คนเนี้ยเป็นสเปคที่ลอจเจอร์ชอบแล้วก็ถูกฉโลก,กับแผนลอจเจอร์มากๆแล้วถามว่าเอ้าแล้ว3คนเนี้ยที่ว่ามาเนี้ยโอเคคืออีเบ้ก็บอลมัดกําลังจะตกชั้นใช่ไหมก็อาจจะดึงมาได้แต่ประเด็นคืออีเบ้มันไม่เหมือนเดิม้วไงตัวลลท์ิมสเตอร์ลิงกับคูดิโน่เนี่ยตอนนี้คือซื้อไม่ได้แล้ว ก็คือง่ายๆว่าล็อตเจอร์เนี่ยจะต้องหานักเตะคนใหม่เข้ามาอยู่ในทีมเลสเตอร์ซิตี้แล้วเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ดันเป็นทีมที่งบในการซื้อนักเตะไม่ได้สูงมากแต่ละคนนะครับแล้วก็เหมาะกับการที่จะไปซื้อนักเตะที่แบบโนเนมเอามาปั้นเป็นแบรนด์เนมเหมือนแมตดิสันที่ซื้อมาจากนอริทในเดอะแชมเปี้ยนชิพมากกว่านะครับผมก็เลยเอานักเตะที่แบบไม่ได้ดังมากแล้วก็ ไม่ได้อยู่ทีมใหญ่ไม่ได้เป็นนักเตะร,ระดับโคตรแบรน์เนมแต่มาอยู่ในแผนของมือแบนดอนลอเจอร์แล้วมีโอกาสที่จะใช้ละปังมาแนะนำโอเคไหมนะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์นะนะครับมาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับก็คือไซอิดเบลามาอันนี้เป็นปีของเบนฟอร์ดอายุประมาณ24สไตล์เนี่ยการเล่นเนี่ยคล้ายๆพวกเอเดนอาซาแล้วก็แจ็คกิลิตคือเป็นแบบ ปีกซ้ายตัดเข้าในแล้วก็มีความคล่องแคล่ววงวสูงนะครับเอาตัวรอดเก่งนะครับเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งเก่งเล่นบอลสั้นเล่นบอลง่ายๆแล้วก็ตอนเอาตัวลอดเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีนะครับพาบอลทะลุเข้าในกรอบเกตโทษแล้วก็ยิงได้ะนะครับคือสไตล์การเล่นเนี่ยคล้ายๆแจ็คกิลิตและเอเดนาซาเลยลองไปย้อนดู2องคนนี้ได้หรือใครจะดูใน YouTube ก็ลองหาดูเป็นตำแหน่งปีกซ้ายนะคนนี้หากเข้ามานี่ฮาวิบานเป็นคนหนึ่งที่ลําบากแน่ แต่ประเด็นก็คือแชมเปี้ยนชิพกับพรีเมยรีกมันต่างกันแต่ถ้าเราแบบดูไซติก็จะรู้นะครับว่าโอเคตัวเนี้ยคือแบบพอจะเล่นได้นะแล้วก็ยิง11บอ็แอซิสตป8ก็ถือว่ามีส่วนกับประตูระดับหนึ่งเหมาะกับแผนของลอเจอร์นะครับเอาตัวลอดเก่งหาโอกาสยิงเก่งสร้างสารรค์โอกาสได้เก่งเนี่ยคือสไตล์ที่ลอเจอร์ชอบเลยและฤดูกาลเนี้ลงสนามเป็นตัวหลัก ตอบโจทย์นะครับสำหรับอซดเบลลามาแล้วตามสื่อเขารายงานว่าคนนี้ราคาหากเบนฟอร์ดจะปล่อยจะประมาณ20-25ล้านเป็นราคาที่เลสเตอร์พอจับต้องได้คนแรกผ่านนะอซดเบลลามามีข่าวกวับเลสเตอร์ด้วยช่วงหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วต่อมาครับอันนี้คือเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ในตำแหน่งกองกลางและก็ตัวลุกนะครับก็คืออีบิลิชีอีเซ นะครับเป็นนักเตะที่อยู่ QPR Queen's Park Ranger แล้ว Queen's Park Ranger เนี่ยประเด็นก็คืออยู่กลางตารางของแชมเปี้ยนชิพก็แปลงง่ายๆครับว่าขึ้นพรีเมียร์ลีกค่อนข้างยากแล้วหาก QPR จะปล่อยนักเตะเพื่อเอาเงิน20ล้านอีเ e ซอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ย้ายออกก็เป็นได้เพราะว่าคนนี้ฟอร์มเป็นอันดับท็อปท็อปของแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้เลยแล้วผมเชื่อว่าคนนี้ย้ยายทีมแน่ๆจบฤดูกาลนี้ และอิเซเนี่ยอารมณ์คล้ายๆใค,ใครรู้ไหมอารมณ์คล้ายๆเจมมีดิสันของเลสเตอร์ที่เมื่อก่อนอยู่นอริสก็คือเล่นทุกได้ทุกตำแหน่งนะครับตรงกลางก็ได้กลางลูกก็ได้ปีกขวาก็ได้ปีกซ้ายก็ได้เอาตัวรอดเก่งสไตล์การเล่นค่อนข้างดูดเท้าแล้วก็มีส่วนกับประตูตอนนี้ประมาณยี่สิบลูกยิงสิบอแอซิสอ่าเล่นได้ทุกตำแหน่งนะแล้วก็ตอนที่เล่นในแต่ละตำแหน่งเนะี่ยปีกขวาก็เล่นดีแต่ไม่ค่อยเล่น มิดฟิลด์ตรงกลางก็เล่นได้นะครับส่วนปีกซ้ายก็เล่นดีเหมือนกันนะครับตัวนี้อารมณ์คล้ายๆลาย์ิมสเตอร์ลิงนะครับคือจุดเด่นเนี่ยยกเว้นเอาตัวลอดพาบอลผ่านคู่แข่งเก่งแล้วก็สถิติการจ่ายบอลเนี่ยละเอียดนะประมาณ85-86%เอ่าเลี้ยงบอลเก่งแล้วก็มีข้อดีคือลูกเซตพีชอีกต่างหากเพราะงั้นอีบิลิชีบีเซ่ไออีเซ่เนี่ยราคาประมาณ20ล้าน ตามที่สื่อเขารายงานเนี่ยน่าสนใจมากๆไม่แน่นี่มาแบบมาเลสเตอร์อาจจะเป็นแมริสันคนที่สองก็ได้อาจจะเข้ามาเพื่อทดแทนแมริสันในอนาคตก็ได้แล้วบางคนอาจจะงงนะเฮ้ยแมริสันมันกลางลุกมันกองกลางใช่ครับแต่คนนี้เล่นปีกได้ไงหลักๆอยู่ QPR เล่นปีกด้วยไงเพราะงั้นหากมาอยู่เลสเตอร์ปีกซ้ายปีกข,ขวามิดฟิลด์ใครเล่นไม่ดีก็เสียบแทนได้ น่าสนใจมากๆแถมเป็นโฮมโกลเป็นอังกฤษด้วยนะเป็นอังกฤษในจีเรียนะครับอีบิลิชีอีเซ่เนะี่ยอ่าอายุ22นะผมต่อมาคนนี้ผมแนะนำเลยจริงนะครับปีกขวาเท้าซ้ายอ่าเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังเล็กๆน้อยแล้วกันถือว่าก็ยาวอยู่นะครับตอนที่วู๊ปแอมตันอยู่ที่แชมเปี้ยนชิพนักเตะค,คนนี้เป็นแกนหลักปีกขวาพาทีมเป็นแชมป์ แชมเปี้ยนชิพขึ้นพรีเมียร์ลีกได้และฤดูกาลก่อนนะครับทางวูฟแฮมตันพาทีมคือเฮลเดอร์คอสต้าเนี่ยก็เป็นตัวจริงวูฟแฮมตันแล้ววูฟแฮมตันไปยูโลป้าลีกและฤดูกาลนี้เฮลเดอร์คอสต้าเหมือนจะไม่ค่อยพอใจวูฟแฮมตันเพราะว่าฤดูกาลก่อนพาทีมไปยูโลป้าลีกได้แต่จะให้อดามาตาโอเล่ขึ้นมาเป็นตัวจริงแทน ทั้งๆท,ที่เขาเป็นแกนหลักของทีมฤดูการก่อนแล้วพาทีมไปยูโรป้าได้นะครับเขาก็เลยตัดสินใจย้ายออกไปแบบยืมตัวที่ลีดอยู่ในเต็ดนะครับคือวงเล็บนะว่าตอนที่ได้แชมป์แชมป์แชมเปี้ยนชิพที่เดอะแชมเปี้ยนชิพของบูมตันแล้วก็แล้วก็ขึ้นมาพรีเมียร์ลีกฤดูการก่อนเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับเป็นตัวหลักลงสนามทีเป็นตัวจริงแต่ฤดูการนี้โอเคปล่อยยืมให้กับลีด ีดอยู่ในอันดับหนึ่งของแชมเปี้ยนชิพเป็นนักเตะที่สําคัญมากๆแล้วบางคนงงนะครับว่าผมเอามาแนะนําทําไมใช่ไหมคือนักเตะคนนี้ฤดูกาลก่อนนะครับเฮลเดอร์คอสตาผมจําได้เลยนะเจออาร์ซนอนเจอเจออาร์ซนอนเจอแมนซิตี้เจอแมนยู Arsenal, sey, U, วิ่งฉีกเบนจามินมินดี้วิ่งฉีก ลูกชอกระจุยเลยแต่คนส่วนใ่ไปจำใครครับไปจำอาดามาตาโอเล่ที่ลงมา20่สินาทีท้ายว่าอุย้ยแข็งแกล่งตัวใหญ่วิ่งเร็วแล้วก็เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งเก่งครึ่งแรกอะครึ่งแรกยันแบบ60สิบนาทีแรกเนะี่ยเฮลเดอร์คอสตาพาวิ่งกระจุยแล้วครับพาวิ่งจน,ล,นลิ้นห้อยแล้วครับแต่พอครึ่งหลังอาดามาลงมาได้เครดิตเต็มๆคุณเข้าใจความหมายใช่ไหมคือนักเตะคนนี้ โอเคเก่งมีฝีเท้าแล้วก็มีความเร็วที่จัดมากๆแล้วสไตล์การเล่นนะครับคูสกอร์เขาระบุเลยว่าคนนี้เป็นนักเตะที่เล่นสั้นนะครับเล่นบอลสั้นจ่ายบอลความแม่นยำประมาณแปดสิเปอร์เซนตะครับก็ไม่ได้ต่างจากฮาว,วิบาลนมากหรอกนะ8ปดสิบแปสเอดเปเซ็นแถวๆนี้แล้วก็สถิติการยิงประตูอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่แต่นะครับแต่เร็วนะครับแต่เร็วจัดแล้วก็แบบเวลาที่ทีมได้สวนกลับนะคนนี้มีประสิทธิภาพมากๆ และยิ่งแบบบางเกมตื้อตื้อตันๆนะครับผมมองเลยว่าคนนี้จะเหมาะกับทีมที่ต้องการประตูนะครับต้องการสนกลับและทำให้คู่แข่งลำบากใจที่สุดด้วยความเร็วนะครับถ้าถามผมผมว่าคนนี้ดึงดูดมากๆและอย่างก็คือราคาไม่น่าจะแรงมากเพราะว่าอะไรครับโอเคอายุ26อยู่วูฟและปล่อยยืมให้กับลีดอยู่ในเตดแต่ตอนนี้คือลีดอยู่ในเตดไม่ใช่ต้นต้นสังกัดหลักของเขาไง แล้วถ้ากลับวูฟแฮมตันวูฟแฮมตันแจห้เขาเป็นตัวจริงไหมล่ะเป็นไปยากเพราะตอนนี้มีอาดาม่าเป็นตัวหลักแล้วแล้วถ้าหากว่าเลสเตอร์จะซื้อผมมองเลยว่าไม่เกินไม่เกิน15ล้านนะครับสำหรับเฮลเดอร์คอสตาลายนี้แล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยโอเคคือมีความเร็วกะชากบอลขึ้นหน้าเก่งแล้วก็พาคู่แข่งเหนื่อยได้แต่ประเด็นก็คือจะเข้าแผนลอเจอร์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอวัดกันอีกที ที่เลสเตอร์หากซื้อนะนะครับคือถ้าดูกันตามไซติคนนี้จะดูไม่ค่อยเก่งครับแต่ว่าถ้าก็ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยจะรู้ว่าเก่งมากนะครับอารมณ์เหมือนมัตติโอโควาซิตของเชลซีอ่ะคือรู้ว่าเก่งไหมเก่งมากแต่ไิติไม่ได้ดีเท่าไหร่อ่านะครับนักเตะค,คนนี้ผมมองเลยว่าเข้ามาเลสเตอร์เนี่ยมาร์คออบไบตันเดเมาลเกออาโยเซเปเรสเนี่ยอาจจะมีนั่งสำรองนะครับ ก็ตอนที่ผมดูเนี่ยผมดูฟูลแมตช์ไงผมก็เลยมั่นใจว่าเก่งมากๆเฮลเดอร์คอสตาอ่าอันที่คนที่สามเนีคนที่สี่เเครับผมนะครับเอนเมลิโน่บูเอียนะครับบูเอียเนี่ยเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสได้เก่งมากๆพาบอลผ่านผู้แข่งเก่งคล่องแคล่วว่องไวแต่ข้อเสียคือการทำประตูแต่ถ้าถามว่าจากสไตล์การเล่นจากขุมกำลังของ นอลิทที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะแล้วถ้าหากว่าแบบมาอยู่เลสเตอร์แล้วสร้างโอกาสให้เจมี่วาร์ดีได้เกมละประมาณ2.5ครั้งหรือง่ายๆว่า2เกมสร้างโอกาสให้วาร์ดี้ได้ห้าครั้งเนะี่ยคุณว่าวาร์ดีจะยิงประตูไม่ได้เลยเหละถูกไหมนะครับคุณนี้เข้าสเปคของแบนดอรลอเจอร์แต่เลสเตอร์จะสนใจหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดู เพราะว่าไซติตอนที่อยู่นอริทเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับสำหรับบูเอนเดียเซตพีดฟีคิกเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งส่งบอลค่อนข้างโหดแต่ยิงไม่ดีเท่าไหร่ก็ต้องมาขัดเกลาวที่เลสเตอร์หากเลสเตอร์จะเอาจริง20ล้านนะคนนี้ประมาณประมาณเฮลเดอร์คอสตาประมาณ15ล้านเนะี่ยผมว่า1ิบล้านได้แล้วก็ต่อมาครับผมทอสแคนเวลคนนี้หลอง่ายๆเลยเหลอเก่ง อายุ22คือประเด็นคือที่ทอสแคนเบลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยปังเท่าไหรท่ที่นอริทเพราะว่าแกนนอริทไม่ค่อยดีนะครับเรื่องของการคลองบอลครอบคลองบอลอะไรนไม่ค่อยดีแต่ข้อดีของทอสแคนเบลคือเล่นบอลชิ่งบอลสั้นได้ดีมากๆและข้อเด่นคือหาช่องเก่งสอดไปยิงประตูได้บ่อยนะครับอันนี้คือผมแนะนําเลยนะทอสแคนเบลแถมหน้าตาหล่อด้วยคือเลสเตอร์ตอนนี้ใครเป็นนักเตะ แบบหน้าตาดีเป็นแบรนด์เนมของทีมเป็นชีเวลฮาวิบานมดดิสันถูกไหมหากได้ทอสแคนเบลผมทองมาเนี่ยผมว่าน่าจะแบบสร้างแบรนด์ให้กับเลสเตอร์ได้ไม่น้อยนะแถมคนนี้เล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีขวาด้วยตอบโจทย์มากๆนะครับตอบโจทย์มากๆแต่ประเด็นคือจะเข้าแผนเลสเตอร์หรือเปล่าเข้าแผนลอตเจอร์หรือเปล่ามันต้องมาลองวัดที่สโมรสรจริงๆอ่านะครับสำหรับทอสแคนเบล สูง107จนะจริงๆประมาณ1 7 8 1 7 9นะครับแล้วต่อมาครับโอ้โหคนนี้ผมบอกเลยว่าหากมาอยู่เลสเตอร์เนี่ยปังแน่ๆอันนี้คือผมมั่นใจนะก็คือเคลาดเดลเฟลคือที่ผมมั่นใจเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมดูบาซ่าชุดเล็กนะครับแล้วก็มายันเอเวอร์ตันแล้วก็กลับบาซ่าอีกรอบนะครับเอซิมิลานก็ดูบ้างแล้วก็มาอยู่วัตฟอร์ดนะครับตอนที่เจอเชลซีนี่คือฟอร์มโคตรโหด แล้วก็ฤดูกาลก่อนเนี่ยพาทีมวัตฟอร์ดเข้าชิง FA คัพได้พอฤดูกาลนี้ยโอเคคือฟอร์มดีส่วนหนึง่งเป็นตัวแบกด้วยคือง่ายๆเลยครับคุณพูดถึงเลสเตอร์ฮาวิบานแบกไม่ได้แต่พูดถึงวัตฟอร์ดเดเลเฟลพอแบกได้ะนะครับแล้วเดเลเฟลเนี่ยเมื่อก่อนอยู่บาซ่าเบเนี่ยเป็นตัวยิงตัวท็อปของทีมนะ นะครับเป็นนักเตะระดับพรสวรรค์แล้วเทคนิคการจ่ายบอลการชิงการคลองบอลเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าเคยอยู่ทีมบาร์ซ่าและเป็นนักเตะตัวเกรดท็อปของบาร์ซ่ามาก่อนนะครับเป็นรุ่นของเซอร์จิโอโรบรโตะซึ่งผมบอกเลยว่าเซอร์จิโอโรบโตเนี่ยยอมรับฝีเท้าคนนี้นะนะครับและเดเลเฟลเมื่อก่อนเป็นกัปตันทีมชุดพวกสเปนชุดเล็กด้วยแล้วก็มาอยู่วัตฟอร์ดนี่ถือว่าเป็นตัวเทพเป็นตัวแบกของทีม แล้วถามว่าฤดูกาลนี้เป็นไงบ้างสี่ประตูห้าแอซิ์แล้วก็ฤดูกาลก่อนโดนขยับไปเล่นหน้าต่ำด้วยก็คือส0ประตูห้าแอซิ์นะครับก็ถือว่าโอเคฤดูกาลฤดูกาลนี้อาจจะแบบยิงน้อยแอซิ์น้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าทีมในภาพรวมคุณภาพความสามารถแล้วก็ฟอร์มตกลงทุกคนเนียนะครับลหลายครั้งเดลเ,เฟลต้องแบกมันก็แบกไม่ไหวไถูกไหมแล้วตอนนี้ทีมวัตฟอร์ดลุ้นหนีตกชั้นนะครับ เพราะงั้นหากวัตฟอร์ตกชั้นแนะนําซื้อมาไว้ในทีมแลวเพราะว่าดูจากความสามารถคุณภาพของเดลเเฟลเนี่ยผมมองว่าเก่งกว่าทั้งฮาวิบาลอโยเซเปเลสเดมารายเกแล้วก็มาร์คออเวตันแนะ่ๆแต่แค่ระบบทีมแล้วก็แผนแล้วก็แกลนของทีมเนะี่ยของทางเลสเตอร์ดีกว่าวัตฟอร์ดเยอะเท่านั้นเองนะครับเดเเฟลเลยแบบทำผลงานออกมาได้สู้พวก สามสี่คนนี้ไม่ได้แต่ถ้าก็มาอยู่ในลสเตอร์เนี่ยผมว่ายังไงยไงก็เป็นตัวชูโรงของทีมได้นะครับทางเคลาดเดลเฟลจุดเด่นคล้ายคคูดินโย่กับสเตอร์ลิงเลยเมื่อก่อนเนี่ยคล้ายคกันเลยถ้าหากว่าใครเคยดูบ้างก็น่าจะเข้าใจนะครับแต่ล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเดลเฟลไม่ได้ลงทีมวัตฟอร์ดก็เลยแบบตื้อๆต,ตันๆเวลาแบบขึ้นเกมลุกอ่านะครับแล้วก็ไซติก็ ด,ดูแล้วนะนะครับก็ค่อ้า,าไปฮะนะครับต่อมาโอโหคนนี้หากเลสเตอร์มีเงินนะแล้วเกิด n e w c a s t เท takeover สำเร็จแล้วมีการปล่อยนักเตะเอ้แม็กซิมแมนสถิตินายมันธรรมดาเกินไปนายอาจจะมีลีลาที่ดีสกิลสุดยอดเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งตลอดแต่ยิงกับแอซิดนายน้อยอาจจะปล่อยออกจากทีมก็เป็นได้และถ้าปล่อยออกจากทีมเนี่ยผมบอกเลยว่าคนนี้ ดึงดูดมากๆแล้วก็เหมาะกับแผนเลสเตอร์ด้วยเล่นชิงเล่นได้ไหมเล่นได้พาบอลไปกับตัวทำได้ไหมทำได้แล้วก็เก่งมากๆด้วยเร็วแข็งอึดคืออาจจะแบบตัวเล็กหน่อยนะแต่ว่าในภาพรวมคือสมดุลค่อนข้างดีอารมณ์คล้ายๆลาฮิมสตอร์ลิงเวอร์ชั่นที่ยิงไม่ได้คมมากแต,แต่แต่เร็วนะครับเร็วคล่องสกิลสุดยอด แล้วถ้าหากว่ามาอยู่เลสเตอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่ดูเลสเตอร์เนี่ยค่อนข้างเพลินคือง่ายๆว่าแฟนแฟนนิวคาเซิลเนี่ยยังไม่อยากให้ปล่อยเลยแล้วคุณคิดว่าถ้าหากว่ามีการเทคโอเวอร์จะมีแบบนักเตะแบบเทพๆเข้ามาแล้วคุณคิดว่าแม็กซิเมนจะรอดไหมละ่ะหากรอดก็อยู่ต่อหากไม่รอดก็ไปขอซื้อจากนิวคาเซิลสิคนนี้เข้าแผนลอเจอรแน่ๆนะครับอันนี้แนะนำประมาณส0มส่สล้านเนี่ยนะครับอลันแซงแม็กซิมน อ่ะดูไซติมัไหมเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งเก่งมากยิงสามแอซิสสี่เล่นปีกซ้ายได้เล่นปีกขวาได้น่าสนใจมากๆนะสำหรับอารันแซงแม็กซิเมงนะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับผมมาคัดเอ็ดเวิร์ดคนนี้เป็นเป็นเด็กเก่าของของสเปอร์นะครับตอนนี้ไปอยู่วิตตอรียกิมาลายถามว่าเก่งไหม คล้ายสเตอร์ลิงผสมกับอาร์ลอเลนอนปีกขวาคล่องแคล่ววงไวตัวเล็กอ่านะครับโดยสถิติฤดูกาลนี้ในหลีกโปรตุเกตนะครับเป็นนักเตะที่ฟอร์มดีสม่ําเสมอเป็นอันดับที่อันดับที่6อันดับที่เจอันดับที่8ดแถวๆนี้โดยเป็นนักเตะอังกฤษด้วยแล้วอยู่ที่สเปอร์มาก่อนโฮมโกลอ่านะครับแล้วสเปอร์ปล่อยออกจากทีมแล้วไงต่อครับ หากเลสเตอร์ไปขอซื้อสักสิบห้าล้านกิมารายได้ฟรีแล้วเลสเตอร์ไปซื้อสิบห้าล้านคุณมองว่ากิมารายจะปล่อยไหมละ่ะได้ฟรีได้ฟรีไม่พอแล้วปล่อยออกปับ๊บได้สิบห้าล้านยังไงก็โอเคและฤดูกาลนี้ฟอร์มดีมากๆกับกิมารายด้วยในยุโรปนะครับยิงไปสองในลีกอ่าในลีกโปรตุเกสยิงไปหกแอสซิสซีวงเล็บนะครับตัวจริงสิบแปดเกม มีส่วนกับประตูเนี่ยทั้งหมดสิบลูกจาก21เกมสำหรับปีกถือว่าเยอะนะแล้วนักเตะค,คนนี้อายุย1เป็นคนอังกฤษแล้วทีมเลสเตอร์ชอบซื้อนักเตะอังกฤษดาวรุ่งมาปั้นพอปั้นดังปับ๊บขายโฮมโกลตอบโจทย์น่าสนใจมากคนนี้แต่ต้องรอดูนะว่าอนาคตจะยังไงนะครับมาคัดเอ็ดเวิร์ด โอเคนะครับก็จบแล้วก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะถือว่าเป็นกำลังใจนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วถ้าหากว่าคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมอยากจะได้ใครบ้างในในแคนที่ผมแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็น EP แรกตำแหน่งปีกนะอ่าถ้าเป็นผมนะครับเอาเป็นผมก่อนแล้วกันส่วนตัวนะครับอ่ะปีกซ้ายผมขอเป็นอารันแซงแม็กซี่แม ตอบโจทย์แน่นอนมาทีฮาวิบาลนั่งแน่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 ผมไม่ได้บอกว่าแน่ผมไม่ได้บอกว่าแน่นะผมบอกว่าแน่แน่นะครับคือแบบมั่นใจมากๆว่ามานั่งแน่แน่ฮาวิบาลเนี่ยปีขวานี่ผมขอเป็นเฮลเดอร์คอสตาของของวูแฮมตันที่ปล่อยให้หลีกอยู่ในเตดยืมคนนี้ผมก็เชื่อว่าอายอเซฟเปเรสกับมาร์กออบไบตันก็มีโอกาสจะนั่งนะถ้าดูจากวิธีการเล่นสไตล์การเล่นความเก่งของของนักเตะรายนี แต่ถ้าถามว่าอีกคนนึงล่ะปีกซ้ายปิดขวาเล่นได้ทั้งคู่เนี่ยผมก็เชร์ไปที่เคลาดเดลเฟลนะครับเพราะเดลเฟลเนี่ยมันเก่งนะครับเอาจริงผมว่ามัน,มนเก่งแต่ว่าเรื่องวาสนาอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากที่ผมได้ดูนะไปอยู่บาซาก็น่าจะดีแต่สุดท้ายนักเตะอย่างโซเลสก็ไม่ค่อยชอบสุดท้ายก็ต้องย้ายออกจากทีมไปอยู่ที่วัตฟอร์ดก็เป็นตัวแบกทีมผลงานก็ดีแต่ก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่ทุกครั้งที่ ที่วัตฟอร์ดเจอกับทีมอะไรสักทีมหนึ่งอ่ะเราจะเห็นชื่อเดเลเฟลเป็นคนเป็นคนแบบเป็นตัวน่ากลัวของวัตฟอร์ดตลอดนะครับผมก็เลยมองว่าสามคนนี้หากหากเลสเตอร์สามารถทุ่มซื้อได้แล้วทีมเขาขายควรจะซื้อมานะนะครับแม็กซิมงสามสิบล้านสามสิบสี่สิบล้านเดลเลเฟลประมาณยี่บห้าถึงสามสิบล้านเฮลเดอร์คอสตานี่ผมว่าไม่เกินสิบห้าล้านนะ นะครับส่วนที่เหลือนี่คือยังไงก็ได้นะครับทางซาอิดเบลามาปีกปีกซ้ายอิบิลิเซปีกอันนี้คือมิดฟิลด์ตรงกลางปีกซ้ายปิกขวาทอรสแคนเวลบูเอเดีย well, er. อันนี้ยังไงก็ได้นะสำหรับผมฮะแล้วก็ลูกเอ็ดเวิร์ดอันนี้ก็น่าสนใจเป็นอังกฤษโฮมโกลอ่านะครับเพื่อนๆอ,อยากจะได้ใครบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดออกจากคลิปนะครับถ้าคุณชอบ เดี๋ยวคลิปหน้าครั้งหน้าว่ากันใหม่ครับผมนะครับสวัสดีครับ